มาดูการเมืองของยุโรปกันบ้างนะครับเพราะค่อนข้างช็อกทีเดียวเพราะผลการเลือกตั้งนะครับของสหภาพยุโรปเนี่ยพบว่ามีประเทศหลักๆนะครับหลายประเทศทีเดียวที่พบว่าฝ่ายขวาจัดคำว่าฝ่ายขวาจัดแปลว่าอะไรบ้างไม่ชอบผู้อพยพไม่ชอบเรื่องของการต่อต้านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลับตบเท้าเข้าไปอยู่ในสภายุโรปค่อนข้างเยอะและประเทศที่ว่าถึงก็คือ2ประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วในยุโรปนั่นก็คือทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันอีก1ประเทศก็คือเบลเยียมความน่าสนใจนะครับก็คือว่าทันทีที่ผลออกมาแล้วปรากฏว่าผลการเลือกตั้งนะครับของทางฝรั่งเศสเองพบว่าพรรคชื่อเดิมชื่อว่าลาฟรองนาซิโอนัลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาจัดเลยนะครับถ้าหากว่าใครรู้จักก็คือแต่ก่อนก็คือชองมาครีเลเปนตอนนี้ก็เป็นลูกสาวแล้วมาเรียนเลเปนสามารถที่จะคว้าชัยได้ 33% ในขณะที่พรรคเรเนซองส์ของทางด้านของมาครงซึ่งเป็นประธานวีอยู่ในเวลานี้เนี่ยได้คะแนนเพียงแค่ครึ่งเดียวเอง 15% แค่นั้นเองทันทีเลยนะครับสิ่งที่ช็อกมากกว่าก็คือประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็คือทางด้านของเอมมานูเอลมาครงบอกแบบนี้ครับบอกว่าอันนี้เป็นกระแสที่ตัวเองรู้สึกว่าหวั่นวิตกดังนั้นขอใช้อำนาจของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการยุบสภานิติบัญญัติหรือว่าลัสซอมเล่นัสซิโอนัลของฝรั่งเศสไปด้วยนะครับคำถามหลายคนดูข่าวนี้จะงงนิดนึงมันเป็นกระดานสมรภูมิในการเลือกตั้งของยุโรปครับแต่มาครงใช้ในการที่จะยุบสภาภายในประเทศตัวเองต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหลักๆเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสภายใต้สาธารณรัฐที่5ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยแตกต่างไปใช้ระบบแบบนี้ครับแทนที่จะใช้ระบบแบบเดิมกล่าวคือประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีนั้นมาจากรัฐสภาไม่ครับเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็ขาหนึ่งสภานิติบัญญัติก็เลือกโดยตรงจากอีกขาหนึ่งแยกกันโดยเด็ดขาดแต่ประธานาธิบดีมีอำนาจในการที่จะยุบสภาหากว่าพบว่ามีสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะสอบถามประชาชนว่าประชาชนนั้นมีความเห็นอย่างไรนะครับว่าควรที่จะประเทศควรจะสวิงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาด้วยพรรคของมาครงเองก็คือพรรคเรเนซองส์ครับถือว่าเป็นพรรคที่เป็นสายกลางค่อนข้างจะซ้ายพอเห็นแบบนี้มีความรู้สึกหวั่นวิตกถึงแม้ว่าสถานภาพตัวเขาเองจะไม่มีใครเอาเขาลงได้นะครับเพราะถือว่าได้รับเสียงจากประชาชนโดยตรงไปแล้วแต่ตัวเขาบอกถามประชาชนหน่อยไหมว่าส่วนแล้วประชาชนอยากให้ประเทศเนี่ยไปทางขวาเต็มเหนียวเหมือนกับที่เลือกกันไปในสภายุโรปหรือว่าอยากที่จะให้ประเทศเนี่ยอยู่ค่อนข้างเป็นกลางและมิติออกมาทางค่อนข้างซ้ายด้วยนะครับคนจะได้เวลาอ่านข่าวแล้วอาจจะได้ไม่งงนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ CNBC ก็รายงานข่าวนี้นะครับโดยจะมีการนะครับมาครงเนี่ยใช้อำนาจในการเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเทอมสมัยก่อนสมัยเดอโกลเนี่ย7 ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมานะครับช่วงทศวรรษ90ถึง2000ก็จะเปลี่ยนมาเป็น5 ปีนะครับมาครงเองตอนนี้เนี่ยเพิ่งชนะการเลือกตั้งเนี่ยในปี2022มีความหมายมีเวลาอีก3 ปีต่อจากนี้ซึ่งตรงนี้จะไม่สะเทือนด้วยแต่ทีนี้ยุบแล้วเนี่ยจะมีการให้เลือกตั้งเร็วมากนะครับ30 มิถุนายนนี้แล้วก็มีความหมายอีกประมาณ3 อาทิตย์เท่านั้นเองเลือกตั้งรอบที่1จากนั้น7 กรกฎาคมก็จะเป็นเลือกตั้งรอบที่2นั่นเองนะครับทีนี้การประกาศในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีขึ้นไม่นานหลังที่ตัว Exit Poll ออกมานะครับอันนี้ก็โพลของผลการเลือกตั้งนะครับในสภาสหภาพยุโรปก็เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์นะครับ TV France ที่ระบุบอกว่าทั้งฝรั่ง RN หรือว่า Rassemblement National เนี่ยซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองขวาจัดนะครับคนนี้เลยครับมาเรียนเลเปนนะครับได้รับคะแนนเสียง 31.5% มากกว่าพรรคเรเนซองส์ของมาครง 15.2% แค่นั้นเองมาครงพูดในสถานีโทรทัศน์ระบุนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าตัวเองไม่สามารถนั่งเฉยๆและบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งสภารอบแรกนะครับ30มิถุนายนรอบ27กรกฎาคมท้าทายว่าและอีกพรรคหนึ่งก็คือทางด้านของมาเรียนเลเปนเธอมองว่าไงเธอบอกเอาเลยเราก็พร้อมเหมือนกันต้องบอกแบบนี้2คนนี้ไม่ได้เพิ่งโคจรมาปะทะกันนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2022นี้เนี่ยทางด้านของทั้ง2ฝ่ายเลยคือคนที่รับคะแนนเสียงสูงที่สุดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและครั้งนั้นเนี่ยจำเป็นต้องชิงดังเข้าไปสู่ที่รอบที่2ฝรั่งเศสเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าชนะเข้ารอบมาแล้วและยังไม่มีใครได้ 50% มีความหมายว่าคนที่ได้2อันดับแรกต้องเข้ามาสู่รอบที่2เพราะฉะนั้นประธานาธิบดีของเขาแสดงว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับและคนที่เข้าสู่รอบ2ก็คือตัวมาครงกับเลอเปนและในที่สุดเนี่ยมาครงก็สามารถเอาชนะไปได้แต่ครั้งนี้พอสวิงมาแบบนี้ในสังเวียนยุโรปทางด้านของทั้ง2ฝ่ายก็บอกเอาสิถ้าอย่างนั้นก็มาวัดกันเลยในสภานิติบัญญัติของฝรั่งเศสหรือว่าลัสซอมเล่นัสซิโอนัลนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าการเรียกร้องนะครับให้มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัตินะครับถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเสี่ยงกับมาครงเพราะว่าเจ้าตัวเองอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าสมมุติว่าในที่สุดเลยนะครับก็คือพรรคของเลอเปนก็คือพรรครัสเซมโลมองนัสซิโอนัลเนี่ยสามารถเอาชนะและมีเสียงข้างมากในสภาถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะยังคงเป็นมาครงอยู่เพราะว่ากว่าจะสิ้น อายุของตัวความเป็นประธานาธิบดีในปี2027และตัวเองโดยปกติรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสคือเป็นไม่สามารถเกินได้2 สมัยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นบริหาร
มาจากพรรคหนึ่งนิติบัญญัติมาอีกพรรคหนึ่งแล้วจะอย่างไรกันบ้างนะครับถามว่าแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่จู่ๆนะครับประมุขแห่งรัฐก็คือประธานาธิบดียุบสภาดื้อๆแบบนี้ถามว่าเคยไหมเคยครับนั่นคือในปี1997ตอนนั้นประธานาธิบดีชักชิรักนะครับจากพรรคฝ่ายขวานะครับแต่ว่าไม่ใช่ขวาจัดนะครับกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแบบเร่งด่วนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าในเวลานั้นตัวเองรู้สึกว่าคะแนนนิยมตัวเองสูงนะเพราะฉะนั้นใช้การยุบสภาเพื่อที่ตัวเองจะได้มีคะแนนเสียงในสภานิติบัญญัติเพิ่มเติมไปด้วยจะได้สามารถที่จะทำให้ตัวการบริหารในฐานะประธานาธิบดีเดินหน้าไปได้ด้วยทางด้านของโฮลเกอร์ชมิดลิงซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากแบร์คันแบกแบงค์นะครับแสดงความเห็นเมื่อวานนี้บอกว่าการที่มาโครงตัดสินใจในการที่จะสะสางเรื่องการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่นี้เป็นการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความหวังในการที่จะฟื้นฟูพรรคของตัวเขาเองอย่างไรก็ตามครับในมุมมองของตัวเขาก็คือชมิดดิ้งพิจารณาความรู้สึกของคนที่มีส่วนเลือกตั้งในตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่เกิดการสวิงครั้งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาครงอาจจะเจอความพ่ายแพ้ในสังเวียนรัฐสภาภายในประเทศตัวเองก็ได้ขณะเดียวกันภายใต้ความท้าทายทางการเงินอย่างหนักเลยนะครับของฝรั่งเศสปัจจุบันนี้เนี่ยชมิดดิ้งจากแบร์คันแบกแบงค์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอาจจะนำไปสู่ความกังวลต่อตลาดก็ได้ทีนี้พรรคขวาจัดของเลอเปนได้รับเสียงสนับสนุนถามว่ามาจากไหนฝ่ายขวาจัดนี้เนี่ยคนสนับสนุนขวาจัดไม่ใช่คนอายุมากนะครับกลายเป็นวัยรุ่นครับเพราะว่ามีนักการเมืองฝรั่งเศสรุ่นใหม่นะครับอย่างชอคดองบักเดล่านะครับอายุ28ปีที่สามารถที่จะเรียกและก็สร้างการยอมรับของพรรคในมวลหมู่ของคนที่เป็นเยาวชนในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นในยุโรปด้วยจากการสำรวจของ Ipsos นะครับที่เผยแพร่เมื่อพฤษภาคมมาพบว่า 32% ของแบบสอบถามบอกว่าตัวเองจะพอใจมากถ้าหากว่าบาดเดลย่าก็คือคนนี้จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อจากมาครงซึ่งถือได้ว่ามากกว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็คือเลเปนอีกนะครับทีนี้แนวทางการเรียกร้องหาเสียงนะครับของพรรคขวาจัดของ RN นะครับที่ได้ใจคนส่วนใหญ่ก็คือคำสั่งนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับคำสั่งปิดมัสยิดหัวรุนแรงและหยุดสิ่งที่เรียกว่าการหลั่งไหลมานะครับของคลื่นผู้อพยพคือฝรั่งเศสเขาเปิดกว้างมานานนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วเงินภาษีของพวกเราทำไมต้องใช้จ่ายกับคนที่เป็นผู้อพยพด้วยรวมถึงให้คำมั่นในการที่จะลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการลงทุนในพลังงานและเดินหน้าการลงทุนพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปและลดอายุเกษียณเหลือ60ปีสำหรับคนที่เริ่มต้นทำงานเร็วพูดง่ายมาครงพยายามที่จะขยายการเกษียณอายุนะครับคนบางคนก็บอกไม่พอใจอยากไปใช้เงินบำนาญแล้วนะครับแต่ว่าเลอเปนเขาใช้ทางตรงกันข้ามเลยนักเศรษฐศาสตร์จากแบงก์แอนด์แบงก์ก็คือชมิดดิ้งบอกว่าไม่ว่าผลลัพธ์การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจชี้วัดได้นะครับว่าเลอเปนจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเพราะเขาเลือกแยกกันนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเอาชนะมาครงที่สูญเสียคะแนนความนิยมไปในช่วงการเลือกตั้งนิติบัญญัตินี้แต่ทีนี้ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปคือปี2027ขึ้นอยู่กับพรรคฝ่ายกลางของฝรั่งเศสจะสามารถพรรคฝ่ายกลางก็คือคนที่เป็นตัวแทนของมาครงเพราะมาครงเนี่ยเป็นมา2สมัยที่2แล้วจะสามารถหาคนที่ดึงดูดมาแข่งขันกับพรรคฝ่ายขวาจัดได้หรือไม่น่าสนใจมากนะครับเพราะฝรั่งเศสคนที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับเลือกตั้งโดยตรงใครรู้ไหมครับหลานลุงของนโปเลียนที่1หลานลุงของนโปเลียนที่1ก็คือนโปเลียนที่1เนี่ยเป็นจักรพรรดิเผด็จการใช่มั้ยครับหลังจากนั้นก็มีการกู้ระบอบกษัตริย์มาแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังจากที่จบนะครับช่วงที่มีกษัตริย์ในยุคที่2ปรากฏคนที่ได้คือคนยังชอบนโปเลียนที่1อยู่อ่ะเลือกหลานลุงคือนะครับหลุยนโปเลียนโบนาพาร์ตปรากฏขึ้นมาได้ประมาณ12ปีครับทําไงครับรัฐประหารตัวเองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่3ก็กลายเป็นการเมืองฝรั่งเศสก็เลยวนนิดนึงถ้าใครสนใจการเมืองไทยนะฮะไปดูการเมืองฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคแบบปฏิวัติฝรั่งเศสมาเรื่อยๆเลยสาธารณรัฐที่1 2 3และ4มีความคล้ายกันใช่ไหมโอ้มันน่าสนใจมากพรรคการเมืองสมัยสาธารณรัฐที่3นี่ต้องใช้คำว่ามีรัฐบาลผสมใช่ไหมฮะคนนี้หักหลังคนนี้ย้ายออกไปนะครับแต่ของประเทศไทยแตกต่างเพราะว่าพรรคเล็กพรรคน้อยก็รวมเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นพรรคใหญ่แต่ของฝรั่งเศสก็จะไม่เขาก็จะรักษาเนี่ยเขามี5เสียงเขาก็มี5เสียงน่าสนใจมากไปดูเป็นความวุ่นวายที่เยอะพอสมควรนะครับก็เลยท้ายที่สุดก็คือเดอโกลเข้ามาแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่5แล้วก็มีความมั่นคงมาเนี่ยปีนี้ปีที่80แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูการเมืองโลกแล้วก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจในเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะคะที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆพอสมควรไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปก็ตามจริงๆบ้านเราก็มีทรงแบบอเมริกามีคนรุ่นใหม่ปะมีทรัมป์แต่เป็นแนวใหม่เอาเป็นแนวใหม่คุณทรัมป์คุณไบเดนนะทีนี้ก็ต้องตามกันแล้วกันนะคะสำหรับการเมืองระหว่างประเทศนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ